สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับภาคต่อนะครับสำหรับจากบทเรียนคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่อง Etude No. 6ของ Leo Brouwer ไปนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็เล่นตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมคราวนี้เราจะค้างไว้ที่คอร์ดนี้ที่มาจากคราวที่แล้วนะครับคราวนี้อันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูนิ้วตามผมนะนิ้วก้อยนะครับกดค้างไว้ที่สายที่3นะคราวนี้นิ้วที่จะเปลี่ยนก็คือนิ้วชี้นะครับกดที่สายที่2ช่องที่1นิ้วกลางกดที่สายที่4ช่องที่2ก็จะได้เป็นอันนี้ดูอีกรอบนะครับถ้าใส่แพทเทิร์นนิ้วที่สำหรับเพลงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูช้าๆนะโป้งนางกลางชี้นางกลางชี้โป้งเปลี่ยนสายเป็นสาย2นะแล้วก็เป็นนางกลางชี้แล้วก็เบิ้ลนิ้วโป้งพอได้รวมกันก็จะเป็นนี้ต่อไปนะครับความยากของมันตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนสายที่นิ้วโป้งนะครับอันต่อไปเนี่ยให้เราดีดพอเราตรงนี้ใช่ไหมต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนนิ้วกลางมือซ้ายเนี่ยมาเป็นตัว G หรือว่าสายที่3ขออภัยครับสายที่6ช่องที่3กดลงไปตรงนี้นะเห็นไหมนิ้วตรงนี้ย้ายมาเป็นตัวนี้เป็นสายที่6ช่องที่3ต่อไปนะครับมันจะมีนิ้วก้อยที่อยู่สายที่3ช่องที่4เลื่อนไป1ช่องเป็นสายที่3ช่องที่5นิ้วชี้มือซ้ายนะครับกดที่สายที่4ช่องที่2ตัว E ก็จะได้เสียงแบบนี้ถ้าเราดีเป็นแพทเทิร์นนิ้วของเราก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับดูตอนเชื่อมดีๆนะตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ตอนที่ก่อนจะมาอันเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันจะไม่ยากนะครับถ้าเราค่อยๆดูช้าๆตั้งใจเราก็ทำตามที่บอกนะครับเป็นอย่างนี้นะยังอยู่สาย6เหมือนเดิมนิ้วกลางมือซ้ายนะครับตอนแรกอยู่สายที่6ช่อง3เลื่อนลงไป1ช่องนิ้วอื่นยกนิ้วนางมือซ้ายนะครับกดที่สายที่4ช่องที่2โน้ตตัว E นิ้วก้อยมือซ้ายกดที่สายที่3ช่องที่2โน้ตตัว A ก็จะได้อันนี้นะครับถ้าเราดีดตามฟอร์มนิ้วของมือขวาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูช้าๆนะโอเคนะครับต่อไปอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ง่ายมากเลยต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากนิ้ว2เนี่ยเรายกออกนิ้ว1กดที่สายที่6ช่องที่1คือโน้ตตัว F นะครับตรงนี้นะแล้วก็นิ้วอื่นยังกดเหมือนเดิมแต่นิ้วนางจากที่กด
สายที่4ช่องที่2ให้ยกออกนะครับก็จะอย่างนี้นะพอดีเป็นแพทเทิร์นนิ้วมือขวาก็จะเป็นนี้ครับห้องต่อไปเนี่ยนิ้วชี้นะครับมือซ้ายยกออกเป็นตัว E สายเปล่าที่เป็นสายที่6ต่อไปนิ้วนางกดที่สายที่4ช่องที่2นิ้วก้อยกดเหมือนเดิมนะครับก็ได้เสียงอันนี้ให้เอานิ้วก้อยมือซ้ายเนี่ยยกออกแล้วเอานิ้วชี้ลงไปกดแทนที่สายที่3ช่องที่1ก็จะเป็นนี้ครับนะครับสรุปจากตั้งแต่บทเรียนเริ่มวันนี้นะครับจนถึงตรงนี้ก่อนก็จะเป็นอันนี้ดูช้าๆนะที่ยังตามไม่ค่อยทันเนี่ยก็ดูช้าๆกับเมโทรนอมนะครับเราก็ต้องเล่นจังหวะให้ถูกแล้วก็โน้ตถูกนะครับอ่ะเราจะดูที่จังหวะ30ตอนนี้ก่อนนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะดูช้าๆนะครับจะมีต่อนะครับในภาคต่อที่เป็นคลิปสุดท้ายของเพลงเนี้ยเดี๋ยวจะมีต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเราเอาแค่ถึงตรงนี้ก่อนพอเราได้ตรงเนี้ยแล้วเนี่ยเราลองสำหรับใครที่เรียนมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ลองเล่นตั้งแต่แรกจนถึงตรงนี้นะครับดูว่าเราเชื่อมจากตั้งแต่แรกเนี่ยได้ไหมก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูนะThank you.
ับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะ30นะครับสำหรับใครที่คล่องแล้วเนี่ยอาจจะลองเพิ่มจาก30 40นะครับอ่ะวันนี้เรามาดูถ้าเป็นจังหวะ50เสียงจะเป็นยังไงนะครับคือผมพยายามอธิบายไปด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากคือผมจะอธิบายไปด้วยแหละพออธิบายเสร็จเนี่ยผมจะลองแสดงให้ดูนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนเนี่ยคือเราต้องฟังให้ดีนะครับแล้วก็ดูให้ชัดนะครับฟังให้ดีคือฟังที่สิ่งที่ผมอธิบายว่าผมได้บอกให้กดนิ้วอะไรบ้างดีสายอะไรบ้างนะครับส่วนดูให้ชัดเนี่ยดูว่านิ้วผมดีสายไหนแล้วก็นิ้วมือซ้ายผมกดสายเส้นไหนนะครับถ้าเรามี2สิ่งนี้ฟังให้ดีดูให้ชัดนะครับรับรองเล่นได้ถูกแน่นอนนะครับฟังดีดูชัดเล่นถูกนะครับแต่ถ้าไม่ชัดไม่ถูกนะครับก็ตรงนี้ระวังให้ดีโอเคคราวนี้เรามาดูจังหวะ50นะครับเป็นคาเบ็ด2ชั้นนะแล้วก็นะครับผมจะพยายามทำมือให้ชัดตรงนี้ดูนะครับตั้งแต่แรกนะเล่นประกอบจังหวะนะครับพอใครเล่นจังหวะได้แล้วเนี่ยก็ลองเล่นแบบไม่มีเมทานอมแล้วก็เล่นเป็นจังหวะจริงได้เลยนะครับถ้าเล่นตั้งแต่แรกจนถึงที่ท้ายของคลิปนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่รู้สึกว่าเร็วได้อีกก็สามารถเร็วได้เลยนะครับแต่เพลงนี้จริงๆอ่ะเร็วเนี่ยคือเพื่อฝึกความเร็วนิ้วได้แต่ถ้าพูดในเชิงดนตรีเนี่ยเพลงนี้ไม่ควรจะเร็วเกินไปครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเพลงนี้ต้องเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยถามว่าทำไมครับมันอาจจะดูเท่ดูเร็วแต่จริงๆแล้วตัวดนตรีเนี่ยเขาไม่ให้ต้องการฟังความเร็วครับเขาต้องการให้ฟังเสียงภาษาหรือฮาร์โมนีครบชัดทุกตัวแบบนี้เพราะนั้นจังหวะที่กำลังดีอ่ะคือเราต้องได้ยินตัวฮาร์โมนีหรือตัวเสียงภาษาได้ให้ชัดนะครับก็คือเล่นประมาณนี้ด้วยโทนเสียงที่เต็มแล้วก็หนานะครับแต่ถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ยินอะไรเลยเราจะได้ยินแต่เสียงสายตีกับเล็บนะครับซึ่งถามว่ามันก็เป็นการฝึกได้ในทางนึงแต่ถ้าเป็นผมไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็อยากให้คนดูได้ฟังความสวยงามของคอนเสิร์ตนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมจากที่ผมได้ศึกษามานะครับแล้วก็ตัวดนตรีเนี่ยไม่ได้ต้องการจังหวะเร็วขนาดนั้นด้วยก็ลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับบทฝึกของเรือบราเวอร์เบอร์6ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมีต่ออีพีหน้าอีพีสุดท้ายแล้วสำหรับเพลงนี้นะครับเพราะว่าทำไมผมถึงแยกเพราะว่านิ้วมือขวามันจะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามมาดูสัปดาห์หน้าครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฝึกซ้อมกีตาร์ครับสวัสดีครับ